ที่มาดูเรื่องราวดีๆกันดีกว่านะคะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินรุ่นที่5นะคะเพราะว่าทางผู้บริหารและคณาจารย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาจัดพิธีต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้นะคะซึ่งก็มีการจัดขบวนอัญเชิญพระเกี่ยวนะคะเป็นหนึ่งในคำมั่นที่จะให้รู้ว่าผู้ศึกษาหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินจะนำความรู้จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยไปพัฒนาชาตินะคะแล้วก็เพื่อความผาสุกแล้วก็สืบสานพระราชปณิธานบูรพกษัตริย์ไทยให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวดีๆพร้อมๆกันเลยค่ะอัญเชิญพระเกี้ยวหรือจุลมงกุฎจัดขึ้นเพื่อความเป็นมหามงคลในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่5ศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตเอื้ออาภรณ์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กล่าวต้อนรับและบอกเล่าความสำคัญของพระเกี้ยวว่าเป็นพระบรมราชสัญลักษณ์อันสูงส่งที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเทิดทูนเพราะเป็นพิจิตรเลขาประจำรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระเกี้ยววางบนเบาะสีชมพูเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรได้มีโอกาสศึกษาภายใต้พระนามจุฬาลงกรณ์เมื่อได้ร่ำเรียนในหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินจะนำความรู้ไปใช้พัฒนาชาติร่วมกันทำลงไว้ซึ่งความผาสุกและสืบสานพระราชปณิธานของบุรพกษัตริย์ไทยให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินรุ่นที่5ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้เท่าทันกับสถานการณ์ปัจจุบันเช่นเดียวกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีความเปลี่ยนแปลงทั้งความมีอิสระทางความคิดจึงสนับสนุนคนแต่ละรุ่นให้มีโอกาสเรียนรู้ทดลองให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและความเชื่อมโยงกับสังคมทำโลกแห่งอังกฤษเป็น positive paradigm เพื่อที่จะไปทำอีก3เรื่อง3บทบาทที่สำคัญจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องเปิดโอกาสให้ความคิดใหม่ๆได้รับการทดลองทดสอบในมหาวิทยาลัยแปลว่าท่านมีสิทธิ์คิดมีสิทธิ์ได้ทดลองใช้ก่อนที่เขาจะจบออกไปทดลองใช้หรือไปใช้จริงในอนาคตแต่บทบาทอันหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งวันนี้ที่มหาวิทยาลัยต้องมีก็คือต้องตอบโจทย์ต้อง relevance กับสิ่งที่สังคมต้องการเพราะฉะนั้นบทบาทของมหาวิทยาลัยที่จะต้องเป็น connector พลอากาศเอกประจินจันตองอดีตประธานชมรมภูมิพลังแผ่นดินคาดหวังให้ผู้รับการอบรมหลักสูตรเป็นเครือข่ายผลักดันให้ประชาชนเห็นความสำคัญของชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์อันนำไปสู่การอยู่ดีมีสุขของประชาชนอะไรบ้างอาจที่จะเป็นไฮไลท์สำคัญและเราจะค่อยๆไปเคลียร์เราเองนะครับท่านได้บอกว่าท่านจำอะไรแต่เสียงชี้ประเด็นข้อมูลถ้าท่านก็คงจะต้องไปช่วยกันนั่งพูดคุยกันว่าท่านจะไปดำเนินการในส่วนใดเพื่อที่จะสานต่อสิ่งที่แต่ละภูมิได้ทำไว้หรือจะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้อนาคตของประชาชนสังคมหรือคนในชาติแล้วเนี่ยได้ไปสู่ทิศทางที่คนมุ่งหวังสุดท้ายก็คือว่าอยากให้ประเทศชาติเนี่ยมีความสงบสุขแล้วก็เกิดสังคมที่ดีสุดประธานชมรมภูมิพลังแผ่นดินให้ความสำคัญกับการเรียนรู้แก่นแท้ของสถาบันหลักของชาติและนำไปขยายผลเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินผู้ที่เข้าอบรมมาทั้ง4รุ่น1 2 3 4เราได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันดีๆนะครับอาทิเช่นมีการจัดนะครับการประกาศสาให้พูดให้ประชาชนให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าใจถึงพระราชกรณียกิจที่สำคัญโครงการพระราชดำริที่สำคัญที่มีความสำคัญมีความหมายและช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ท่านนะครับได้มีโอกาสทำกิจกรรมดีๆที่ไปช่วยสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาของหน่วยงานต่างๆองค์กรต่างๆเรามีกิจกรรมที่ไปร่วมทำงานกับว่าในทุกภาคส่วนในต่างจังหวัดด้วยครับก็เป็นกิจกรรมที่เราทำอย่างต่อเนื่องกันมาครับ
สำหรับผู้บริหารระดับสูงที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินได้รับการคัดเลือกมาจากสาขาอาชีพต่างๆทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจเอกชนและองค์กรอิสระ